ียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าก็จะมีการใส่ตราสัญลักษณ์ของคนที่ลูกค้าสั่งส่งให้ฝ่ายแบบเข้ามานะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานดีไซน์แบบเรียบนะคะไม่ได้มีการใส่โลโก้ใดๆเข้ามานะคะพื้นผิวของรายการก็จะมีความแบบว้าวนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพวกเรือนะคะก็จะมีสายการบินมาให้ด้วยนะคะสองเรือนวิธีการทำความสะอาดตัวเรือนะคะเราจะใช้พวกผ้าไมโครไฟเบอร์พวกนี้นะคะเช็ดความสะอาดทั้งบอดี้ด้านนอกแล้วก็ด้านในได้เลยหรือจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะชุบน้ำบีบให้สนิทแล้วก็เช็ดความสะอาดแล้วก็ตัดในผ้าแห้งอีกครั้งนะคะไม่แนะนำให้ใช้น้ำสบู่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำแช่ชีวิตทุกชนิดนะคะใช้แค่ผ้าแห้งหรือแค่น้ำเปล่าก็พอนะคะวิธีการใช้งานอย่างไรนะคะเปิดปิดฝาในการหรือกดปุ่มไม่ยงด้านบนบริเวณนี้นะคะกดปุ่มปุ๊บฝาจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เวลาปิดนะคะให้กดปุ่มไม่ยงค้างไว้นะคะดันฝาเข้าหาตัวเรือนแล้วก็ปล่อยแบบนี้จะเป็นการปิดแบบวิธีนะคะไม่แนะนำให้ปิดโดยที่ snap ปิดแบบนี้เลยนะคะไม่แนะนำให้ปิดแบบนี้นะคะการปิดแบบนี้จะเป็นการปิดแบบวิธีแล้วก็ไม่ได้ถนอมสปริงตัวเรือนด้วยนะคะกดปุ่มไม่ยงค้างไว้ดันฝาเข้าหาตัวเรือนแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะคะในส่วนของการตั้งเวลานะคะก็จะเหมือนในการข้อมือทั่วไปเลยการตั้งเวลาเราจะดึงไม่ยงด้านบนบริเวณนี้นะคะดึงขึ้นแล้วก็หมุนตั้งเวลาเหมือนในการข้อมือทั่วไปนะคะเวลาที่เราได้อะไรที่ต้องการแล้วให้กดที่กรอบนะคะไม่แนะนำให้กดด้านบนนะคะเพราะการกดด้านบนก็ล็อกเวลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยตกกรอบในการลงที่สุดนะคะกรอบพอเราได้เวลาที่เรากดกรอบไม่ยงเนี่ยดันลงนะนะคะก็จะเป็นการตั้งเวลานะคะเวลาไปตามร้านนาฬิกาก็เปลี่ยนฐานนะคะก็ช่างจะเก็บฝาบริเวณนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนฐานเหมือนกันดึงเหมือนในการข้อมือทั่วไปเลยนะคะจะไม่ใช้ฐานที่ฐานที่น่าซ้อนนะคะแนะนำเป็นฐานพวกแบรนด์โซนี่พนาโซนี่อะไรพวกนี้อยู่แบบฐานโฆษณาของเราใส่ฐานตั้งต้นไปให้นะคะสักระยะลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนฐานยี่ห้อเองที่ทำนะคะในส่วนของข้อควรระวังเลยก็คือในการพกปุ๊บมันจะไม่กันน้ำสติจะมีช่องว่างตรงนี้บริเวณนี้นะคะเล็กๆอยู่ถ้าน้ำมีการเข้าเครื่องไปเครื่องเสียหายเครื่องมีความชื้นอันนี้ก็จะหลุดประกันทันทีจากการใช้งานผิดวิธีนะคะการรับประกันของเราจะเป็นการรับประกันแบบ Security Risk ก็คือความเสียหายที่เกิดจากสายการผลิตเท่านั้นไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทุกประเภทนะคะโดยรวมตัวการรับประทานนี่จะเป็นเงินเวลาใส่นาฬิกาเข้ากรอบนะคะใส่เข้าในการเข้ากรอบเนี่ยเราจะใส่ตัวข้อสุดท้ายนี้นะคะจะมีหัวข้อสุดท้ายตรงนี้เดียวใช้ใส่เข้ากับหัวที่เราวัดขนาดมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะแฝงปุ๊บนะคะก็สายจะวางยาวเลยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะวางแค่ที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถตั้งโชว์ในบนโต๊ะบนตู้ต่างๆนี้ได้นะคะโดยรวมในการรักษาเงิน